สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูกางเกง GU ที่ผมมีกันนะครับถ้าเกิดใครได้ตามช่องผมก็น่าจะได้รู้แหละว่าผมชอบ GU มากแต่ว่าในไทยมันยังไม่มีขายแล้วผมไปญี่ปุ่นหรือแบบไปต่างประเทศที่เขามี GU เนี่ยก็จะซื้อกลับมาตลอดเลยนะครับวันนี้ก็เลยรวบรวมมา9ตัวด้วยกันนะครับสำหรับ GU เพราะว่า GU เป็นแบรนด์ที่ผมว่าเขาทำราคามาให้ดีราคาเนี่ยประมาณแบบหลักร้อยจนถึงแบบพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับพวกกางเกงหรือแบบกางเกงยีนอะไรเงี้ย990บาทเนี่ยคุณก็สามารถซื้อกันได้แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกคนแล้วกันว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอก็ไปซื้อกันนะครับแต่ว่าเผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปแล้วอยากจะพรีออเดอร์วันนี้ผมจะหยิบยกมา9ตัวด้วยกันมีทั้งกางเกงยีนกางเกงที่เป็นกางเกงผ้ากางเกงที่มันเป็นกางเกงวอร์มแล้วก็กางเกงที่เป็นพวกคาร์โก้แพนท์ให้ทุกคนมาดูกันนะครับไปดูกันฮะมาเริ่มต้นนะครับวันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้พยายามแต่งตัวจะได้เปลี่ยนสภาพง่ายก็ผมขอแบ่งเป็นเอาเป็นพวกกางเกงผ้าก่อนละกันนะครับวันนี้มีอยู่2ตัวด้วยกันคือจะมีเป็นสีดำนะครับเป็นกางเกงเหมือนแบบกางเกงวอร์มที่ผมชอบใส่กับ New Balance อะไรเงี้ยเป็นขากระบอกใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ผมซื้อมาเป็นไซส์ S นะครับราคาก็ประมาณ 2,000 เยนประมาณเนี้ยครับก็ตกแบบ 2-3,000 เยนตกประมาณ 7-800 บาทประมาณนั้นเองนะครับก็มีอยู่2สีลองใส่ให้ดูนี่มันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ผมว่าทรงมันสวยอ่ะแล้วมันก็แต่งตัวง่ายมากวันนี้ถ่ายคลิป990V6พอดีนะครับก็เลยหยิบมาใส่กับ990V6ให้ดูแล้วกันซึ่งเขาเป็นเอวสูงเลยทุกคนขึ้นมาถึงเนี้ยเห็นตรงนี้คือสะดือผมนะเพราะใช้มันแบบเลยสะดือขึ้นมาอีกแล้วเวลาใส่ปุ๊บมันก็ทำให้เราดูขายาวขึ้นสวยเลยนะครับซึ่งผ้ามันก็แบบไม่ได้หนาจนเกินไปมาลองดูสีดำกันบ้างซึ่งทุกคนจะเห็นนะว่าส่วนมากวันนี้ผมได้หยิบมาเป็นกางเกงที่มันเป็นขากระบอกตรงแล้วกระบอกใหญ่หน่อยเพราะทรงแบบนี้กำลังมามากๆเลยในไทยหลายคนก็แบบไปดูยูนิโคลอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมว่าเขาก็ยังไม่ทำราคาได้ดีเท่ากับ GU นี่ก็สูงเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรุ่นเดียวกันก็เหมือนประมาณนี้หรือใครจะใส่แบบให้มันดึงลงไปต่ำๆก็ได้นะให้มันกองๆหน่อยมันก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมขึ้นมาถึงประมาณนี้นะครับเอวต่ำหน่อยแล้วก็เนี่ยใส่ให้มันกองๆแต่ผมเป็นคนขาสั้นก็เลยใส่ให้มันสูงหน่อยจะได้ดูขายาวขึ้นกางเกงผ้าไปแล้วนะครับมาดูคาร์โก้แพนต์ต่อดีกว่านี่ก็จะเป็นทรงแบบใหญ่มากอันนี้ก็เป็นไซส์ S เหมือนกันนะครับคือของ GU ผมจะใส่เป็นไซส์เล็กสุดของเขาหมดเลยสมมติถ้าเกิดมี28เนี่ยก็จะใส่28ถ้าเกิดเป็น S ก็จะใส่เป็น S L จริงผมมัน31ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเนี้ยมันจะมีตัวเชือกผูกด้วยนะครับซึ่งข้อดีของการมีเชือกผูกเลยก็คือว่าเราอาจจะอ้วนขึ้นได้นิดนึงหรือว่าซื้อมาหลวมหน่อยนึงก็ได้แล้วก็มัดเอาอันนี้เป็นสีดำซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นคล้ายผ้าล่มทุกคนมันจะเห็นความเงาๆนะเนี่ยเวลาจับก็จะมีเสียงๆประมาณนี้เขาจะมีตัวดึงตรงปลายขาด้วยนะครับเราก็อาจจะดึงให้เป็นประมาณนี้เห็นไหมให้แบบมันหนีบเข้าไปอะให้มันรัดลงไปนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมมาชอบใส่แบบปล่อยๆมากกว่าแต่ถ้าเกิดใส่แบบนี้มันก็ได้ฟีลสตรีทมากขึ้นแบบรัดขาแบบข้างนี้นะครับกระเป๋าก็จะมีความพิเศษหน่อยก็คือว่าพอเป็นคาร์โก้ใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้แบบล้วงไปได้อย่างเดียวมันจะมีกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นที่ปิดเอาไว้ทำให้คนมาล้วงกระเป๋าเราได้ยากขึ้นก็เหมาะกับการไปเที่ยวมากๆแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็มีกระเป๋าที่เป็นแบ็คแบบนี้ก็ป้องกันขโมยได้อีกชั้นหนึ่งตัวนี้ก็ราคาประมาณน่าจะไม่ถึงพันบาทจริงๆเขามีหลายสีนะแต่ว่าผมซื้อมาแค่2สีเขาจะมีพวกสีเทาอะไรงี้ด้วยแต่ว่าสีพวกนั้นมันแต่งตัวยากหน่อยก็เลยซื้อสีทั่วไปมาขออภัยในความยับด้วยนะครับยูนิโต้เดี๋ยวลองใส่กับสีอื่นให้ดูวอลเมโร5ถ้าเกิดอยากใส่ให้มันดูฮิปฮอปหน่อยใครสูงๆเนี่ยอาจจะใส่ตูดลงมาหน่อยก็ได้ให้เป็นงี้แต่ผมก็เหมือนเดิมครับขาไม่ได้ยาวมากผมสูงประมาณ175นะก็เลยคิดว่าใส่มาเนี้ยมันจะสวยกว่ากางเกงผ้าไปแล้วนะครับต่อที่กางเกงยีน
างเกงยีนของ GU เขาจะมีหลายทรงด้วยกันอย่างอันเนี้ยจะเป็นทรงสเตรทนะครับคือเขาจะมีตั้งแต่สกินนี่สลิมแล้วก็เป็นสเตรทมั้งแล้วก็เป็นแบ็กกี้ประมาณ 3-4 ทรงประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นทรงที่ยังไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นขากระบอกตรงอันนี้จะเป็นสเตรทนะครับผมก็ซื้อมาไซส์28แต่ว่าตอนแรกอะขามันยาวมากแล้วผมไม่สวยผมเลยไปตัดขามาตัดขึ้นมา2นิ้วมันก็จะพอดีตาตุ่มคือผมก็ชอบใส่กางเกงให้มันแบบไม่ได้กองมากคือถ้ากองมากก็ต้องให้กองแล้วมันทิ้งตัวได้อย่างตัวนี้ขามันไม่ได้กว้างมากทำให้ถ้าเกิดมันกองมากมันจะไม่สวยผมก็เลยทำให้มันพอดีเนี่ยครับจริงตอนมามันหลวมกว่านี้นะแต่ผมเอาไปเข้าเครื่องอบมาเพราะว่าขนาดไซส์เล็กสุดอะผมเป็นคนไม่มีก้นมันเลยยังใส่ไม่ได้ก็ไปเข้าตู้อบนะครับผมก็แนะนำเผื่อใครที่กำลังมีปัญหานะบางทีอาจจะผอมลงหรือว่ากางเกงซื้อมาไซส์เล็กสุดแล้วหรือว่ามันไม่มีไซส์เราแต่เราอยากได้มากก็ไปเข้าตู้อบประมาณสัก30นาทีแล้วก็ไปจุ่มน้ำเป็นน้ำอุ่นอะไรเงี้ยทิ้งไว้แล้วก็ค่อยเอาไปตากแดดไม่ต้องซักนะครับแบบนี้เลยมันก็จะพอดีขึ้นกระชับขึ้นเยอะแต่พอเป็นทรงประมาณนี้บางทีผมก็ใส่กับพวกรองเท้าที่มันเป็นแบนหน่อยอาจจะหยิบพวกแวนไม่ใช่สิอันนี้เป็นมูจินะฮะสลิปออนมาใส่ให้ดูมันก็เข้านะเพราะมันแบบไม่ได้ใหญ่เวอร์เนี่ยเป็นทรงข้างจะสลิมผมชอบใส่กับแบนแบนแบบนี้มากกว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะเพราะมันเป็นทรงสเตรทไปดูกันต่อผมมีอีก4ตัวที่เป็นทรงเดียวกันผมซื้อมาครบทุกสีเลยอ่ะมีสีน้ำเงินสีเทาสีออกครีมๆหน่อยนะฮะแล้วก็สีเข้มมาลองดูสีเข้มอ่ะข้อระวังคือตอนซื้อมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปจุ่มน้ำก่อนนะไม่งั้นสีมันจะตกผมโดนไปแล้วนะครับตกใส่รองเท้าแบบเสียดายมากเห็นไหมนี่ก็จะเป็นทรงแบ็กกี้นะครับมันจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้แล้วเอวก็จะสูงกว่าเอวสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยถึงสะดือเลยนะครับแล้วก็ขาข้างจะไม่ได้ยาวเกินไปอันนี้ขาผมไม่ได้ตัดเพิ่มนะขาเขาเท่านี้อยู่แล้วแต่ว่าผมไปอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั้นขึ้นมานิดนึงอาจจะประมาณสักครึ่งนิ้วประมาณนี้นะครับก็ออกมาประมาณนี้ผมสูง175ก็พอดีมากตัวนี้เป็นตัวที่ผมใส่บ่อยมากเพราะว่าจะใส่กับเสื้อยืดที่เป็นเสื้อแบบรัดๆหน่อยแบบพอดีตัวก็ได้หรือจะใส่โอเวอร์ไซส์แบบนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนี่ขนาดเป็นแบ็กกี้แล้วนะยังใส่กับพวกรองเท้าแบนๆได้เลยเข้าด้วยบางครั้งเราจะเอาเสื้อยัดเข้ากางเกงประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะได้อีกฟิลนึงลองไปดูรูปใน IG ผมได้ผมมีโอกาสใส่กางเกงของ GU เนี่ยไปลงไปหลายครั้งแล้วนะครับ IG ก็ชื่อเดียวกันกับอันนี้เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันผมค่อยไล่สีให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ฟอกสีฟอกอะสีน้ำเงินอะผมซื้อมา2ตัวละตัวแรกอะไซส์28นะครับแต่ว่าหลวมมากก็เลยไปซื้ออีกรอบนึงก็ไซส์28เหมือนกันแต่ว่าก็แน่นขึ้นนิดนึงแต่ว่าเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะยังให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะหลวมนิดนึงกว่าตัวสีเข้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ซื้อมาก็อาจจะเอาไปรอบหนึ่งก็ได้กับที่บ้านมีตู้อบผมชอบทรงนี้มากเลยแบบซื้อมา4สีเลยก็หวังว่าในไทยจะเอามาขายสักทีนะครับจริงๆผมก็มี GU มียูนิโคเยอะนะครับเผื่อใครรู้จักยูนิโคจ้างผมได้นะครับทำวิธีกรอะไรเงี้ยก็รับได้นะครับทำอีเวนต์นี่ผมลองใส่กับพวกแบบรองเท้าที่มันคลาสสิกหน่อยแล้วกันรีโปรดักชั่นออฟฟาวเพื่อจะให้ดูว่ากางเกงถ้าเกิดเรามีกางเกงที่แบบมันพอดีกับตัวเราเรามีแค่ตัวเดียวมันก็แต่งตัวได้สนุกมากแล้วอะเห็นป่ะขนาดกางเกงมันดูแบบไม่ได้วินเทจนะครับมันไม่ได้คลาสสิกมากเป็นทรงใหญ่แบบนี้แต่ว่ามันก็ใส่กับรองเท้าแบบที่ดูมิลิเทอรี่อย่างนี้ยังได้เลยนะอยู่ที่เราจะมิกซ์แอนด์แมทช์มันยังไงมากกว่าอีกสีนึงที่ผมชอบมากนี่ก็จะเป็นสีเทาเข้มเขาจะมีเทาเข้มแล้วก็เทาอ่อนนะอันนี้เป็นเทาเข้มเทาอ่อนผมว่าสีมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ได้ซื้อมาเขามีอยู่
5สีด้วยกันผมซื้อมา4สีก็จะขาดเทาอ่อนไปสีนึงนะครับมีคนบอกว่าให้ผมไปทำคอร์สแบบเปลี่ยนลุคของแบบคนที่อยากแต่งตัวอะไรเงี้ยให้เปิดคอร์สขาอะไรเงี้ยก็ทุกคนคิดว่าไงได้ปะถ้าเกิดจะแบบไปให้คำแนะนำแต่เราก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นจริงแล้วอะเพราะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้แต่งตัวดีขนาดนั้นแต่ว่าก็เพื่อลองดูในอนาคตนี่ใส่กับสีดำนะครับเห็นไหมเอวมันยังสูงมากถึงสะดือเลยเวลาลงรูปในกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็จะมีแต่คนถามว่ากางเกงยี่ห้ออะไรกางเกงในตู้ผมประมาณแบบครึ่งนึงอะเนี่ย9ตัวเนี้ยเป็นของ GU อีกครึ่งนึงก็จะแบบพวกแบบ DY หรือว่าพวกแบรนด์ที่ซื้อตาม Union Mall อะไรเงี้ยก็ได้นะครับจริงๆผมใส่ค่อนข้างจะมั่วซั่วมากไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไร Uniqlo ก็มีเยอะแค่แบบดูแล้วสวยก็พอละแต่จริงๆผมว่าถ้าเกิดเราไปซื้อพวกกางเกงมือ2เนี่ยมันก็ดีนะผมซื้อมือ2เยอะมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสทำเป็นคลิปแนะนำร้านมือ2ใน IG แล้วกันเพราะมือ2มันถูกมากทุกคนตัวละแบบ300 500อะไรเงี้ยแต่ผมเห็นบางร้านเนี่ยเขาเอา GU มือ2มาขายตัวละ 7-800 เลยนะผมว่าโหราคามันเท่ามือ1เลยนะอย่างนั้นอะแต่เอาจริงเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จัก GU ไงก็เลยคิดว่าเออราคามันถูกนะ700ก็ซื้อมาจริงเป็นมือ2นะซึ่งราคาถ้าเกิดมันไปดูที่ญี่ปุ่นถ้าเราไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยพอหักแท็กแล้วเนี่ยราคาเท่ากับตามร้านเขาขายเลยเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปเที่ยวก็แวะไปลองดูกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นโทนแบบคุมโทนสีครีมผ้ายีนของ GU ผมว่ามันดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ได้หนามากมันสามารถใส่ในอากาศเมืองไทยได้แต่ว่าเขาจะมีตัวที่แบบเป็นผ้าแบบเฮฟวี่คือผ้าหนาเลยแล้วไม่ไหวเวลาจะไปซื้อหรือว่าจะพรีออเดอร์ก็ลองดูดีๆนะครับเขาจะมีหลายแบบเลยนี่แหละครับ9ตัวสำหรับกางเกงจาก GU นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วน่าจะเป็นไอเดียในการแต่งตัวแล้วก็เลือกซื้อกางเกงกันได้นะครับไว้มีโอกาสหน้าจะทำพวกแบบเสื้อของยี่ห้อต่างๆกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ